สวัสดีครับพวกผมบีจีกาโลรีวิวนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าซาร์โมนิกนะครับ AX1 นะครับเป็นตัว Audio Adapter นะครับผมใช้งานเหมือนกับมิกเซอร์นะครับคือเราสามารถที่จะแยกเสียงนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็สตูดิโอนะครับแล้วก็จะมีช่อง Output อยู่ด้านล่างนะครับผมนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับ1ส่วน4นิ้วนะครับเราสามารถที่จะเอามาหมุนใช้กับขาตั้งนะครับหรือว่าเอาไปติดกับฮอตชูของกล้องก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับในกล่องก็ยังมีนะครับสายนะครับมาให้นะก็จะเป็นสาย TRS นะครับแล้วก็ TRS to TRS นะครับผมเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับผมที่ตัวกล่องนะครับข้างหลังก็จะมีระบุฟีเจอร์เอาไว้นะครับว่าใช้แบบไหนยังไงนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์กับคู่มือมาให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะทำการทดลองนะครับทดสอบใช้งานให้ได้ดูกันนะครับโดยการต่อสายตัวนี้นะครับเข้าที่ช่อง Output นะครับแล้วตอนนี้ผมก็สวิตช์มาที่สตอริโอนะครับผมจะปรับไว้ลงมาให้สุดเลยนะโอเคมาดูกันนะครับไมค์ที่ผมมีนะและจะนำมาทดสอบนะครับก็จะต้องเป็นไมค์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบบนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยงนะครับตัวแบบนี้นะเป็นไมค์แบบที่ใช้ไฟเลี้ยงจากกล้องนะครับจึงไม่สามารถที่จะใช้งานได้รวมถึงลาวาเลียที่ไม่มีไฟเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกไมค์ไวเลสนะครับแบบนี้สามารถที่จะใช้งานได้นะเพราะว่ามีไฟเลี้ยงในตัวรวมถึงซาร่ามอนิกนะครับพวกไมค์ที่เป็นช็อกกันไมโครโฟนนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ฐาน AA นะครับ2ก้อนนะครับซัลล่าโมนิกนะครับ V-Mic Pro นะครับตัวนี้เป็นไมค์ที่เสียงดังดีทีเดียวนะครับผมตัวใหญ่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองนะครับเบื้องต้นเลยนะครับต่อเข้าที่ช่องสตอดิโอก่อนเลยนะปั๊บนะครับเวอร์ลุ่มเป็นสุดๆเลยนะครับOutput นะฮะผมจะต่อนะครับเข้ามาที่ในส่วนของกล้องที่ผมใช้บันทึกอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องถอดลาวาเลียที่ผมต่ออยู่ออกก่อนนะครับโอเคถอดออกแล้วนะครับแล้วก็ต่อเข้าเลยนะแล้วก็มาฟังเสียงกันดูนะครับทดสอบนะครับทดสอบนะครับอันนี้ก็ต่อนะครับไมค์ช็อกแกนไมโครโฟนนะครับซึ่งไมค์ตัวนี้ก็เป็นเสียงแบบโมโนนะครับถ้าต่อเข้าที่ช่องสตอดิโอนะครับเสียงที่เข้ามานะครับมันก็จะไม่มีการแยกซ้ายขวานะก็จะเข้ามาเท่าๆกันนะฮะก็คือเป็นสตอดิโอนั่นเองนะครับถ้าเราลองสวิตช์มาปั๊บนะครับเป็นโมโนนะก็เหมือนเดิมนะครับผมเสียงก็เข้าปกตินะครับไม่มีความแตกต่างนะทีนี้มาลองกับเครื่องบันทึกเสียงสตอริโอกันบ้างครับซึ่งก็เป็นของทางซาร่าโมนิกเช่นกันนะครับรุ่น SRQ2M นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราสวิตช์นะครับมาที่โมโนนะครับเสียงนะครับเสียงสตอริโอนะครับที่เข้าไปเนี่ยเขาจะถูกรวมเป็นโมโนนะครับแล้วก็เอาพุทมาที่กล้องทีนี้ถ้าเราต้องการให้มีการแยกเสียงซ้ายขวาบันทึกเข้ามาที่กล้องเราก็ต้องสวิตช์มาที่สตอดิโอนะครับโอเคพอบันทึกแบบนี้นะครับเสียงตอนนี้ระดับเสียงเนี่ยเลเวลเสียงเนี่ยเขาจะมีการไม่เท่ากันละนะครับเสียงซ้ายเสียงขวานะครับไม่เท่ากันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังเห็นผลไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าไมค์ของเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยเป็นไมค์แบบไขว้นะแต่ว่าระดับเสียงตอนนี้ก็คือจะไม่เท่ากันละนะครับก็ให้เห็นภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองช่องซ้ายช่องขวากันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคทีนี้เรามาดูแบบนี้นะครับตัวในส่วนของซาร่าโมนิกนะครับผมต่อเอาไว้ที่ด้านซ้ายมือนะครับผมที่ด้านซ้ายช่องด้านซ้ายครับที่ด้านขวานะครับก็จะเป็นไมค์ไวเลสนะครับตอนนี้ทั้งสองนะครับผมเปิดวอลลุ่มเอาไว้สุดๆนะครับคุณก็จะพบว่าระดับเสียงเนี่ยมันดูก้องๆแปลกๆเหมือนกับว่าไม่เท่ากันนะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับไมค์ไวเลสนะครับมันก็จะมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับก็คือจะไม่เท่ากันกับไมค์ที่เป็นช็อกกันนะครับอันนี้ผมบวก10เดซิเบลไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าซาร่าโมนิก V-Mic Pro นะครับทีนี้ผมจะเบาในส่วนของซาร่าโมนิกไปนะครับ
ให้เหลือแต่ Godoc นะครับ Godoc Mic Wireless นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวไมค์นั้นอยู่ที่ติดอยู่ที่คอเสื้อของผมนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะเปิดขึ้นมาคืนนะครับในส่วนของซาร่ามอนิกนะครับแล้วก็ปิดไปในส่วนของ Godoc นะครับเห็นไหมระดับเสียงก็จะต่างกันนะครับรู้สึกได้ถึงความตอบสนองนะครับเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับผมมาดูที่สวิตตัวนี้นะครับผมเห็นไหมที่สวิตมาสตูดิโอนะก็จะมีการแยกเสียงนะครับผมก็คือถ้าเราปรับฝั่งนี้เสียงนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าไงเข้ากล้องนะครับเป็นแบบแยกเสียงนะครับแต่ถ้าเราสวิตมาที่โมโนนะครับเสียงทั้งสองจะถูกรวมกันนะครับก็คือเข้าเป็นโมโนเลยนะครับเท่าเข้าแบบเท่าๆกันนะครับไม่มีแยกซ้ายขวานั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะได้ไฟล์เสียงคุณภาพสูงเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอยากให้แบบแยกเสียงซ้ายขวานะครับเสียงพูดคุณก็อาจจะเอาไปปรับอีควอไลเซอร์เพิ่มเติมนะครับแบบนี้คุณก็ปรับมาเป็นสตอดิโอนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวช็อคแดนไมโครโฟนเนี่ยเก็บบรรยากาศรอบข้างเอานะครับก็อาจจะมาเบาในโปรแกรมตัดต่ออีกทีแล้วก็เน้นเสียงนะครับแต่ว่าถ้าคุณสวิตช์มาให้เป็นโมโนแล้วรวมทั้งสองกันทั้งสองเสียงเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเข้ากล้องด้วยกันเนี่ยมันก็จะปรับแก้แยกกันไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของเจ้าตัว AX1 นะครับผมแล้วถ้าคุณนะครับเอาไมค์อีกตัวนะครับหรือลายเสียงอีกตัวนะเข้าที่ช่องสตูดิโอนี้ก็มันก็จะทำงานรวมกันเลยนะฮะเนี่ยถ้าเป็นโมโนนะครับมันก็จะรวมกันเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสวิตช์มาที่สตูดิโอนะครับมันก็จะแยกนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับถ้าได้ลองใช้กับเสียงที่เข้ามาแบบสตูดิโอนะครับเช่นตัวนี้นะครับเครื่องบันทึกเสียงสตูดิโอนะก็จะแยกกันนะครับโอเคยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับมีลิงก์สั่งซื้อให้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอกาสหน้ามีอะไรมารีวิวก็ติดตามกันต่อไปวันนี้สวัสดีครับผม